มาพาร์ทที่2 S Combat 7ท้องฟ้าไม่รู้ไปกันเลยครับผม As of 1 p.m. today the king บ่ายโมงวันนี้อาณาจักรอิลูเซียได้ประกาศสงครามกับสหรัฐโอเซียอาณาจักรอิลูเซียได้ประกาศสงครามกับโอเซียเฟเดเรชั่นและทันทีที่ข่าวออกอากาศยานข้าศึกก็บอมเขตโอเซียทันทีกองทัพอากาศแถลงว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดจากอากาศยานไร้คนขับเขาคาดว่าโดรนพวกนี้ถูกแอบลักลอบเข้ามาในโอเซียด้วยเรือสินค้าและบังคับด้วยรีโมทระยะไกลรัฐมนตรีกองทัพเรือบอกว่าข้าศึกเน้นโจมตีไปที่ฐานทัพเรือเป็นหลักทำให้เรือบรรทุกเครื่องบินที่ประจำการและก่อสร้างอยู่ได้รับความเสียหายตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของโอเซียที่ปฏิบัติการอยู่กลางมหาสมุทรนั้นถูกโจมตีหรือเปล่าสักครู่นะครับมีข่าวด่วนเข้ามาลิฟต์อวกาศนานาชาติที่อยู่ในทวีปยูเซียได้ถูกเข้ายึดโดยกองกำลังอิลูเซียมีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีฮาร์ลิงก็อยู่ที่นั่นในเวลานั้นแต่ในตอนนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแหล่งข่าวของเราในรัฐบาลบอกว่านโยบายของฮาร์ลิงที่ให้สร้างลิฟต์อวกาศนั้นทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจอย่างมากในพื้นที่บริเวณนั้นและนี่อาจจะเป็นสาเหตุของสงครามอย่างไรก็ตามลิฟต์อวกาศนี้ถูกก่อสร้างมาในระยะเวลานึงแล้วคณะรัฐมนตรีของโอเซียนเฟเดเรชั่นได้ตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินและมีคำสั่งให้กองทัพทั้งหมดและกองกำลังรักษาสันติภาพเคลื่อนพลและเตรียมการตอบโต้ทันทีสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษประเทศของเราได้เข้าสู่สภาวะสงครามอย่างเป็นทางการและโปรดอัปเดตข่าวสารอย่างใกล้ชิดต่อไปข่าวด่วนจาก ENN กองทัพโอเซียได้โจมตีเมืองหลวงฟาบันติของเราในวันนี้ด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน Cluster 2หลังจากต่อสู้กันอย่างหนักกองทัพอากาศอิลูเซียก็สามารถขับไล่พวกมันไปได้ระหว่างการต่อสู้เครื่องบินโอเซียได้ยิงมิสไซล์เข้าใส่เมืองและเครื่องบินรบของเราเครื่องบินบางลำที่ถูกยิงได้ตกใส่เขตที่อยู่อาศัยของประชาชนแล้วคือสื่อแต่ละฝั่งก็จะรายงานให้เหมือนอีกฝั่งเป็นผู้ร้ายนะโลกนี้มันห่วย20ปีก่อนโลกถูกอุกกาบาตชนอย่างแรงทวีปยูเซียอยู่ผิดที่ก็เลยโดนชนเข้าเต็มๆผู้ลี้ภัยจำนวนมากหนีไปยังอิลูเซียดิพับบิกประเทศที่ใหญ่สุดในทวีปกลาหลกันอย่างหนักเลยพวกเข้าไล่หนทางและก่อสงครามแต่เป็นสงครามที่ไม่มีทางชนะและนั่นคือสงครามที่พ่อฉันไปรบและตายประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งสองรบกันและสุดท้ายโอเซียก็ยื่นข้อเสนอสงบศึกพวกเขาคิดเอาเองว่าประเทศของตัวเองเท่านั้นที่จะพาสันติสุขมาสู่โลกจนกระทั่งพวกเขาพยายามที่จะช่วยเหลือประชากรยูเซียที่กำลังทรมานจากภัยอุกกาบาตเพราะงั้นลิฟต์อวกาศจึงถูกสร้างขึ้นในทวีปยูเซียและจ่ายเงินโดยโอเซียประธานาธิบดีฮาร์ลิงบอกว่าเขาเห็นใจเพื่อนมนุษย์แต่ชาวอิลูเซียกลับมองว่าโอเซียกำลังเข้ามาแทรกแซงอิลูเซียจึงเปลี่ยนการปกครองจากระบบริพับบิกกลับไปเป็นแบบคิงดอมเมื่ออิลูเซียเริ่มสงครามพวกเขามีความได้เปรียบเหนือทุกคนทันทีที่ข่าวประกาศสงครามถูกเผยแพร่ออกไปกองทัพอิลูเซียก็เข้ายึดลิฟต์โอกาสทันทีโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อประธานาธิบดีฮาร์ลิงอยู่ที่นั่นพอดีและเขาก็ได้หายตัวไปและในขณะที่เกิดเรื่องขึ้นเรือขนส่งสินค้าของอิลูเซียที่จอดอยู่เต็มฝั่งของโอเซียก็ปล่อยฝูงโดรนออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเขาจะทำแบบนี้ด้วยการโจมตีที่โคตรจะแม่นยำพวกเขาเลยสามารถโจมตีเป้าหมายทางการทหารได้ทั้งหมดและไม่มีพลเมืองได้รับบาดเจ็บเลยขณะเดียวกันโอเซียได้สร้างความเกลียดชังไปทั่วเพราะมีกองทัพที่ใหญ่เกินไปอิลูเซียมีกองทัพที่น้อยกว่าแต่พวกเขาสามารถโจมตีเป้าหมายได้รวดเร็วและแม่นยำกว่ามากประมาณว่าเทคโนโลยีเหนือกว่าอะไรงี้และในขณะที่เกิดเรื่องพวกนี้ฉันก็กำลังขับเครื่องบินอยู่พอดีเวนอย่างซวยอ๋อเพราะอย่างนี้มันเลยโดนยิงเหมือนแบบว่าเขากำลังรบกันอยู่พอดีครับถึงว่าและถ้าคุณสงสัยใช่ฉันรอดตายเครื่องฉันตกลงในฐานทัพอากาศโอเซียจากนั้นฉันก็ถูกจับข้อหาละเมิดกฎการบินในช่วงเวลาสงครามโลกที่เคยสงบสุขก็เข้าสู่สงครามในช่วงพริบตาฉันคือเจ้าหญิงโรซาคอนเซตเต้ดีเอลิสแห่งอาณาจักรอิลูเซียวันนี้การโจมตีทางอากาศของโอเซียได้ฆ่าชีวิตประชาชนของเราไปมากมาย
วกเขาโจมตีโรงเรียนที่ฉันเคยเรียนหัวใจฉันแตกสลายแง่ๆต่างฝ่ายต่างใช้สื่อนะฮะ I was tried, found guilty and stuffed ฉันถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกจับขึ้นเรือสินค้าส่วนผู้ร่วมทางก็คือพวกผู้คุมยังจำพวกเครื่องบินเก่าๆที่ฉันเคยบอกก่อนหน้านี้ได้ไหมพวกเขาก็ขนขึ้นเรือมาเหมือนกันเรามุ่งหน้าไปทางใต้อยู่หลายวันจากนั้นก็เปลี่ยนไปทางตะวันออกและนั่นคือวิธีที่ฉันมาถึงที่นี่ตอนนี้ฉันอยู่ห่างจากอีดูเซียเป็นพันกิโลเมตรอีกฝั่งหนึ่งของทวีปยูเซียเลยถ้าเรือที่นี่โคตรจะห่วยมันมีเรือลาดตระเวนเก่าๆอยู่3ลำและฐานทัพน่ะเหรอมีรั้วรวดหนามสูงกับหอคอยไฟค้นหาแล้วก็ปืนกลแล้วก็มีรถบรรทุกติดปืนอยู่ที่หน้าประตูมันคุกหรือเปล่าวะและปืนพวกนั้นน่ะมันก็เล็งเข้ามาที่ยาร์ดชัวร์และคุกแน่นอนที่นี่มันก็คือคุกที่นี่มันดูเหมือนฐานทัพแต่ครึ่งหนึ่งของรถที่นี่ก็เป็นแค่บอลลูนน่ะแม้แต่รันเวย์ก็ไม่ใช่ถนนจริงๆเป็นแค่การเอาสีมาทาพื้นเท่านั้นที่นี่มันก็แค่คำโกหกคำโตและผลที่ฉันต้องมาอยู่ที่นี่ก็เพราะฉันซ่อมเครื่องบินซูเปอร์โซนิกได้ยังไงล่ะพวกเขาอยากให้ฉันสร้างเครื่องบินปลอมๆเพื่อเอามาจอดที่รันเวย์ปลอมๆคุณเชื่อเรื่องต่อแหลพวกนี้ไหมล่ะเพราะงั้นฉันเลยพยายามจะหนีแต่ก็ถูกจับได้และพวกนั้นก็ส่งหมามาตามล่าฉันเกมโอเคเรารู้อะไรจากคัตซีนนี้บ้างก็คืออีลูเซียเปิดฉากโจมตีโอเซียผมขออนุญาตไม่เรียกภาษาไทยว่าสาพันธรัฐนะครับเพราะว่าบางทีมันพูดเร็วๆแล้วลิ้นพันกันมากเลยผมทับศัพท์เป็นเฟเดเรชันไปเลยแล้วกันนะครับโอเซียเฟเดเรชันอีลูเซียเนี่ยโจมตีโอเซียเฟเดเรชันนะด้วยโดรนที่แอบมากับเรือบรรทุกเอ้ยไม่ใช่ที่แอบมากับเรือสินค้านางคนนี้มันชื่ออะไรวะมันยังไม่ได้บอกชื่อป่ะก็โดนยิงนะครับเพราะว่าแบบตอนนั้นกำลังแบบว่าขับเครื่องบินทดลองขับเครื่องบินพอดีที่ตัวเองสร้างอ่ะแล้วก็แบบโดนยิงนะครับในขณะที่เขาอยู่ดีๆเขาก็ทำสงครามกันนะครับแบบคือสวยมากจังหวะนรกมากจริงนะแล้วก็โดนจับมาไว้ที่ฐานทัพปลอมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นคุกใช่ไหมใช่เพราะว่าปืนอ่ะปืนหันเข้ามาที่ยาร์ดไงนะครับจริงๆแล้วเป็นคุกแล้วก็เป็นฐานทัพปลอมนะครับเป็นแบบว่าฐานทัพดัมมี่อ่ะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเรานะตัวเรามันเล่นเป็นทิกเกอร์ไอเมดชูอ่ะที่มันขับเครื่องบินอีกคนนึงอยู่ในกองกำลังรักษาสันติภาพอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่รู้มีตัวละครนี้มาทำไมนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายนะครับทั้งอีลูเซียทั้งโอเซียนะครับใช้สื่อในมือในการแบบว่าทำให้อีกฝ่ายเป็นผู้ร้ายนะฮะประมาณนี้อยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วกูจะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยฮัลโหลสวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายวันนี้ผมจะมาเสนอท่านได้เข้าร่วมอาร์มี่ของเรามาเป็นส่วนหนึ่งของช่องอูม่าชาแนลเพื่อที่อูม่าจะได้คงอยู่และพัฒนาความเกลียนต่อไปชั่วลูกชั่วหลานขณะนี้อาร์มี่ของเรามีทั้งหมด2แบบแบบที่1คือยศ10เอกคุณจะได้รับเจ้าเวียไปเลี้ยงทุกครั้งที่คอมเมนต์จะมีเจ้าเวียอยู่ด้านหลังชื่อของคุณและจะได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครในขณะที่ไลฟ์เกมต่างๆและแบบที่2คือยศร้อยเอกนอกจากคุณจะได้รับเจ้าเวียไปเลี้ยงเหมือนยศ10เอกแล้วยศร้อยเอกยังสามารถได้รับสิทธิพิเศษใดๆก่อนใครเสมอและได้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนและเลือกแนวทางในอนาคตของช่องอัวมาและในเกมที่ทางเราเล่นทุกเกมในส่วนของเจ้าเวียที่อาร์มี่ทั้งหลายจะได้รับไปเลี้ยงนั้นน้องจะสามารถเติบโตได้ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่านโดยน้องจะเติบโตขึ้นตามระดับดังนี้ 1. น้องจะเป็นเจ้าเวียเบบี้แล้วก็เป็นเจ้าเวียนิ้วน้อยแล้วก็เป็นเจ้าเวียไวซ่านะครับแล้วก็เป็นเจ้าเวียสิบเอกหลังจากนั้นก็จะเป็นเจ้าเวียในผลและสุดท้ายนะครับร่างสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าเวียไซย่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาเข้าร่วมอาร์มี่กับเราด้วยนะครับสุดท้ายแล้วผมอยากจะบอกอาร์มี่ทุกคนว่าMission ที่2 Charge the enemy Brief มาIUN
อินูเซียได้ประกาศสงครามกับโอเซียเฟเดเรชั่นและทุกประเทศในทวีปยูเซียที่มีฐานของ IUN อยู่โอ้ยังกับสงครามโลกหลังจากประกาศกองทัพของเราก็ถูกโจมตีแบบไม่ได้ตั้งตัวและได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและกองกำลังของอินูเซียตอนนี้ได้กระจายอยู่ทั่วทวีปยูเซียแล้วพวกมันได้ยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ในทวีปยูเซียไปแล้วและตอนนี้กำลังมุ่งมาที่เราและอิลูเซียก็ยึดลิฟต์โอวกาศนานาชาติเรียบร้อยแล้วจากสงครามครั้งก่อนลิฟต์โอวกาศก็คือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาพลังงานใครก็ตามที่ควบคุมมันได้ก็จะมีอิทธิพลเหนือทวีปทั้งทวีปเราจะไม่มองข้ามวิกฤตการณ์ครั้งนี้ทางทัพอากาศฟอนเกรย์ได้รับภารกิจให้ยึดลิฟต์โอกาสกลับคืนมาแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้อันดับแรกที่เราต้องทำก็คือหยุดยั้งการเคลื่อนพลของกำลังทหารของศัตรูที่มาจากทางตะวันออกที่ราบสูงสกอร์ฟิลด์เพื่อปกป้องกองกำลังภาคพื้นดินของเราศัตรูได้ส่งยานพาหนะติดเรดาร์ต่อต้านอากาศยานออกมาด้วยจงทำลายมันซะดูแล้วไม่น่ายากอย่างไรก็ตามมีโอกาสที่ศัตรูจะเรียกกำลังเสริมทางอากาศมาช่วยหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นให้รีบจัดการพวกมันให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางอากาศจบการบรีฟโอเคนะฮะอันเนี้ยผมก็ไปฟาร์มมานะครับจนสามารถซื้อเครื่องบิน F-14 ได้นะครับ F-14 เนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่น่าจะรุ่นถัดมาจาก16หรือยังไงนี่แหละแต่เป็น2เครื่องยนต์นะ2เครื่องยนต์กับ2ที่นั่งนะเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่ F14 หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่2ที่นั่งนะครับแล้วก็ข้างหลังมี2เครื่องยนต์นะปีกพับได้แต่ว่าปีกมันพับได้นะครับกางออกได้แล้วก็หุบได้นะครับถ้าจะทำความเร็วก็น่าจะหุบนะถ้าทำความเร็วแล้วก็ถ้าจะเลี้ยวน่าจะกลางนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะแล้วก็รอบนี้นะครับก็จะมีมิสไซล์นะครับผมหยิบมิสไซล์แบบนี้มานะครับอันนี้ไม่ได้หยิบอันนี้เป็นมิสไซล์ประจำเครื่องอยู่แล้วนะฮะยิงจากอากาศสู่อากาศนะครับแล้วก็จะมีมิสไซล์อันนึงนะครับจากที่เขาเมื่อกี้บรีฟภารกิจนะครับเป็นแอร์ทูกราวนะครับยิงจากอากาศสู่พื้นนะครับอันเนี้ยเอาไว้ยิงจากอากาศสู่พื้นนะครับแล้วก็ F-14 นะครับเป็นเครื่องบินของกองทัพสหรัฐนะครับในเรื่องจริงนะครับอันนี้ในเกมนี่มันไม่มีสหรัฐหรือรัสเซียหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะมันเป็นประเทศสมมุติหมดนะโอเซียโออะไรเงี้ยนะฮะนี่เวพอนนะครับนี่ใช้อันนี้นะครับจริงๆแล้วอาวุธพิเศษเนี่ยมันจะมีทั้งแบบ L AAM อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าติดตามนะครับเป็นจรวดติดตามใน Air to Air นะครับเราก็จะเปลี่ยนมาใช้อันนี้แทนนะครับ GPB นะครับเป็นยิงจาก Air to Ground นะครับอันนี้ Air to Ground นะครับยิงพื้นนะครับยิงภาคพื้นไม่ใช่ยิงพื้นยิงพื้นก็ยิงไม่โดนยิงเป้าหมายภาคพื้นประมาณนั้นมาลุยกันเลย Main Squadron sorting ASAP นะเป็นเรดาร์ป่ะนี่เห็นไหมพอทำความเร็วก็หุบพออันนี้เบรกก็กลางเลี้ยวก็กลางใช่ไหมทำความเร็วก็หุบเห็นไหมปีกเป็นอย่างนี้แล้วก็ดูค็อกพิทยังเหมือนนะฮะเนี่ยเห็นไหมพอเปลี่ยนลำนะเปลี่ยนจาก F16 เป็น F14 ค็อกพิทก็เป็นแบบปีกแบบนึงนะแล้วอีกอย่างนึงผมรู้ปุ่มนี้แหละพอเปลี่ยนเป็นอาวุธกราวนะครับเดี๋ยวเราจะต้องจัดการเรดาร์ของมันเรดาร์วีเอคอลยังวะไม่ล็อกแล้วนะครับกดค้างปุ๊บนี่มันตามให้ดูเลยตามเรดาร์ให้ดูนี่ไงเรียบร้อยเข้าเป้าเรดาร์วีเอคอล2ภารกิจภาคพื้นครับเห็นเขาว่าถ้าเป็นภารกิจภาคพื้นเนี่ยใช้ F-14 จะดีกว่า F-16 นะผมว่าคิดถูกแล้วแหละที่เปลี่ยนเป็น F-16 นะเฮ้ย F-14 เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้นี้มันล็อกเราโดนโอเคตั้งใจเล่นก่อนอันนี้
ฮัลโหลมันมี AA มีแฟมอีกพอสมควรนะเราบินชิวๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต่อให้ถึงจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะโดนปะไม่โดนว่ะเมื่อกี้ไม่โดนนะเมื่อกี้พลาดเป้านะเอาเดี๋ยวไม่เป็นไรไปเอาอันอื่นก่อนค่อยวนกลับมาเรดาร์วิเคราะห์ต้องบินสูงหน่อยอ่ะนี่โดนไหมเราโดนมีไฟยิงหลบก่อนโอเคโอ้โหแม่งพวกมันควันเกือบโดนดูในมินิแมปก็ได้นะจะเห็นว่าผมแบบมีไฟจะเห็นลูกมีไฟเวลาคนยิงมาเหมือนกันนะโดนนะสวยนี่ไปกลางเป้าเฮ้ยหลบมิสไซล์เหลือไหนอีกหมดยังหมดแล้วเรดาร์เวเคิลหมดแล้ว continue the mission เมื่อกี้เหมือนมีเครื่องบินมาโอ้โหเพียบเลยนะเรดาร์เป็นโอ้นี่ไงสนามบินมันอันนี้ก่อนบุ้มโอเคสวย47โอ้ยหลบเดี๋ยวเอา47เมื่อกี้ก่อนมันจอดอยู่นะมันยังไม่ได้ขึ้นบินนะเอาก่อนที่มันจะขึ้นบินครับไม่ต้องขึ้นอ่ะมึงไม่ต้องเล่นอ่ะนี่มันกำลังขึ้นแล้วไม่ต้องเล่นโอ้ยมันระเบิดรุนแรงขนาดนั้นมันทุกอะไรวะน่ะเราไม่เป็นไรนี่ชะลอหน่อยเหมือนว่า2ลูกไม่พอตุ่มๆไม่พออีกลูกนึงเอ้ยนี่โหลดไม่ทันเออได้อยู่ลบนี้ก็เหลือมิกบนฟ้าใช่ไหมอยู่พื้นบนฟ้ามันขึ้นมาแล้วตรงนู้นเทียบเลยมิก21เครื่องบินเก่าสู้เราไม่ได้หรอกไม่แต่ว่า F-14 ก็ไม่ใหม่ พอกันอะสะอึกเฉยมิก21น่าจะเก่ากว่านะดูจากแบบทรงมันแล้วน่าจะเป็นรุ่นแรกๆของเครื่องเจ็ตแล้วมั้งหน้าตาอย่างนั้นโอ้โหผิวเออมีไฟลบเดี๋ยวตั้งลำใหม่ก่อนอันนี้พอเราเข้ามาในเมฆหมอกเงี้ยมันก็ยิงแบบระบบล็อกมันก็ไม่ค่อยดีนะหมายความว่าระบบล็อกมันก็มองไม่ค่อยเห็นนะฮะเวลาเข้าเมฆหมอกนู่น 5,000 เมตรมีคนล็อกเราด้วยเนี่ยเอมี่เข้าคลาวแล้วเมื่อกี้เพื่อนบอกเข้าคลาวนี่ไม่ใช่ของ Google Cloud นะคลาวในที่นี้คือคลาวเมฆจริงๆหลังๆนี่พอพูดถึงคลาวพูดถึงอะไรมันจะกลายเป็น Google หมดแล้วไม่ใช่คลาว Google เหรอ 2,000 เมตรโดนล็อกโดนนะไม่โดนเนี่ยพอมันเข้าเมฆก็มันยิงยากตกเดี๋ยวนะโดนล็อกอยู่ข้างหลังเอาใหม่เออ 2,000 เมตรโอ้โหไม่โดนเลยอ่ะต้องโดนแล้วอันนี้ต้องโดนแล้วโอ้โหแม่เจ้าเออ
ออร์โดนสักทีเหลืออีก5ลำ The clouds don't just affect your field of vision. They also mess with your HUD and radar. Those can sometimes lose their lock on to their targets too. This way. สวยพลาดโดนล็อกโดนล็อกหลบนี่น่าโดนเออสวยเฮ้ยมัวแต่ดูบ้าบอมัวแต่กดโอดูเห็นมีคนสอนว่ามีคนสอนผมว่ากดโอค้างแล้วมันจะตามมิสไซล์ไปดูโอ้โหกูก็หมดกูก็ดูใหญ่เลยบ้าเอ้ยเอาไหมไม่ดูแล้วโอ้โหต้องไปยิงเรดาร์วีโอโคใหม่เลยเหรออ่าโอเคเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ทิ้งไปนะแล้วเดี๋ยวไปต่อกันตรงจุดที่เราตกเมื่อกี้เลยตอนจุดที่ยิงกับมิกเลยอุ้ยมากลับมาเจอมิกเดี๋ยวเอาถล่มฐานทัพอากาศไปก่อนพอแล้วผมไม่บ้าตามมิสไซล์แล้วเดี๋ยวตายฮะเมื่อกี้ก็พลาดโดนยิงนะครับผมโดนยิงเกราะเครื่องบินกลายเป็นสีเหลืองเลยเห็นไหมขวาล่างจอนะครับคือถ้าเกิดเกราะเลือดไม่เต็มมันจะเป็นยังไงนะต้องยิงระเบิดอย่างนั้นนะไอเครื่องลำนั้นน่ะกับที่เหลือก็จะเป็นมิก21เราไม่ต้องยิงกับเอกันมิก21อันนี้นี่เจอละ 4,000 โอ้มีไฟโอ้หลบก่อนเดี๋ยวล่วงครับเออสวยใกล้ๆอยู่ลำนึงเอ้ยไม่รอดหรอกไอ้หนูเออหลบสวย destroy แว๊บด็อกไฟ3 targets remaining เหลืออีก3ลำมี21มันตกรุ่นไปนานแล้วไอ้น้องเดี๋ยวตั้งใจป่ะมันปวดหัวมากเลยตอนนี้ UAV's ready to launch away เอ้า UAV เหรอเออเมื่อกี้มันพูดว่า UAVนี่ไงโดรนมันซ่อนไว้ในคอนเทนเนอร์อีกแล้วเนียนจริงๆไอ้พวกนี้มาโดรนก็โดรนกูเอาหมดอะอันนี้มิก21เดี๋ยวฆ่ามิกก่อนไม่รู้ว่าโดรนจะกับมนุษย์อะไรมันจะไอ้นี่กันนะฟังจากที่มันคุยกันน่าจะเป็นโดรนแบบว่าโดรน AI อ่ะไม่ใช่โดรนที่ควบคุมโดยมนุษย์นะนี่ MQ99 นี่น่าจะเป็นโดรนมิกไปแล้วเฮ้ยโอ้โหมันผิวแต่ก็ต้องโดนอ่ะโดรนก็โดนได้เออโดนแล้วไงอ่ะ
ว่าแต่มันพิวมากนะวงแคบๆนี่มันเลี้ยวแบบมาเอาให้หมดอะให้มันรู้แต่ว่ามนุษย์จะสู้โดรนไม่ได้ใช่หรือเข้าเมฆว่ะโอ้โหพิ้วดอกไฟดอกไฟโอ้ยพิ้วเดี๋ยวเอามาจอยสั่นต้องโดนแล้วแหละเออเดี๋ยวหนึ่งเท่านั้นไม่โดนยิงโดนให้โดนเมื่อกี้โดนหลบได้เลยไม่โดนโดนคราวนี้จะโดนไหมโดนไม่โดนโดนหลบ โดนหลบมิสไซล์ก็เลยไม่โดนไล่ล่าโดนคนไล่โดนเพื่อที่จะยิงโดนให้โดนโอ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยกูยิงยังไม่ทันล็อกเลยกูมึนคำพูดตัวเองเลย มาโดนโอ้โหมันพิวเหลือเกินต้องโดนต้องโดนแล้วอ้าวเกือบไปเกือบไปโดนมันล่อเราให้เราหม่งโลกนะครับโดนมันล่อเราให้เราแบบหลงทางแล้วเราก็ยิงโดนไม่โดนตอนนี้ต้องกลับมาหาโดนเพื่อจะยิงให้โดนยิงโดนให้โดนโดนต้องโดนหน่อยแล้วโอ้โหมันโคตรพิวอ่ะจริงๆมันพิวมากโอ้โหมันพิ้วอ่ะมันพิ้วจริงพิ้วจริงครับทุกคนเข้าเมฆแล้วโอ้ยโอ้ยยิงไม่โดนโดนไหมไม่โดนมิสโคตรพิ้วอ่ะโดนต้องโดนแล้วแหละโดนยังไม่โดนอีกไอเวนโหลุมยิงมันขนาดนี้ตัวสุดท้ายเร็วต้องโดนแล้วโดนต้องโดนโอ้โหไม่โดนโอ้โหโอ้โหมึงยังจะไม่โดนอีกหรือตกลงมึงโดนหรือมึงไม่โดนมึงโดนหรือไม่โดนกันแน่เอาอีกทีดิโอ้ผมจะอ้วกว่ะตามมันเนี่ยต้องโดนแล้วแหละเออฮู้เชี่ยคอนเฟิร์มดาวกว่าจะยิงโดนของเราเข้าไปมันก็เลยโดนเก็บโดนก็เลยรู้ว่าใครโอ้ยปวดหัวโอ้เรียบร้อยจนได้เช่นเคยฮะมีรีเพย์ให้ดูนะครับสำหรับคนที่ชอบดูนะฮะหลายคนก็ชอบดูกันนะครับผมก็จะทำไว้ให้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบดูนะครับข้ามไปได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมTarget destroyed. 5 to go. Get the fighters out there. Protect the radar vehicle. We're using the containers now. Those weapons are meant for tactical flexibility. Lockdown officer.
longer. We need interceptors now. This is easy money, so grab it while you can. Break! Break! Target destroyed. Three to go. Continue to engage at your discretion. Enemy interceptors inbound. Prepare to engage in 30 seconds. We'll go. Here they come. Take them down. Okay, recruits. Pay attention to who's on what side. The newest IFF is connected to our entire force via satellites. It's reliable, so trust your radars. Get away from that vehicle! Two targets remaining. That radar was just about to go online! We pushed the plan forward too fast. The base was too far from Allied territory. Up in there.
On his tail. Ox 2. He dodged it. Mage 2, you've iced up. Gollum 2, the enemy's reading you. Dinner for anyone who takes down an enemy. There's a bar I want to try. You're doing good. Clouds are screwing up the accuracy. One to go. Let's get through this without any casualties. Formation in the clouds. Where'd he go? Missile launched. Up in there. Nice kill, Trigger. Enemy aircraft confirmed down. The skies are clear. Nice work, everyone. Mission complete. RTB. No casualties. We couldn't have done any better. Returning to base. I don't know. Maybe the bandits we took down caused a lot of casualties. No point arguing. That's how war is these days. You shoot, someone gets killed. The guys in charge take care of the rest. You've given us air superiority. คุณได้ช่วยทำให้เราได้เปรียบโดยการทำลายเรดาร์ของศัตรูกำแพงชั้นแรกในการไปยึดลิฟต์โอกาสกลับคืนมาได้หายไปแล้วตอนนี้เราต้องกรุ๊ปอัพและโต้กลับและไปทวงของเรากลับคืนมาโอเคจบแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและสนับสนุนกันมาตลอดนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ